ผู้กิจนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเน้นย้ําในเรื่องของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะในจังหวัดนํำร่องให้หมดภายในไตรมาสสามนี้นะครับยืนยันรัฐบาลพร้อมดูแลสวัสดิการรวมถึงบ้านพักเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเขตพญาไท โดยมีพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจโทยงเกียรติมณประณีตผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่าได้ติดตามภารกิจของกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีภารกิจที่มีความละเอียดอ่อนเช่นเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาที่ต้องดูแลความมั่นคงรวมถึงผู้อพยพตามหลักสิทธิมนุษยชนการแก้ปัญหาสินค้าเถื่อนร่วมกับกรมศุลการก,กรและหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงที่ต้องขยายผลเพื่อทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอย่างพารา เช่นเดียวกับการดูแล3จังหวัดชายแดนใต้ครับซึ่งในวันที่3สิงหาคมนี้ก็จะลงพื้นที่พร้อมกับนายกรัฐมนตรีมาเลาเซียไปดูเรื่องของความมั่นคงเพราะเชื่อว่าหากประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีเรื่องความไม่สงบก็จะลดลงพร้อมเสนอให้คู่สมรสของเจ้าหน้าที่เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ทำจิตอาสาจะช่วยให้การทำงานในพื้นที่นั้นดีขึ้นครับ นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อไปดูเรื่องของยาเสพติดที่ถือเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะยาบ้าที่90%นั้นมาจากต่างประเทศอยากให้มีการประสานการทํางานร่วมกับปอป,อปอสอและกองทัพบกซึ่งขณะนี้มีจังหวัดหน้านและร้อเอ็ดเป็นจังหวัดนาร่องถือเป็นเรื่องที่ต้องทําให้สําเร็จภายในไตรมาสสนี้ขณะที่เรื่องของสวัสดิการนั้นรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์รวมไปถึงบ้านพักเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ พร้อมกับย้ำว่าภารกิจไม่ใช่แค่ป้องกันชายแดนยังต้องดูเรื่องของเศรษฐกิจต่อยอดการพัฒนาให้ดีขึ้นภายหลังมอบนโยบายเสร็จสิ้นครับนายกรัฐมนตรีได้เดินไปตรวจเยี่ยมบ้านพักของเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับเรื่องของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องจากขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องของห้องเรียนไม่เพียงพอครูไม่เพียงพอรวมไปถึงสวัสดิการของครูอย่างไม่ดีพอด้วยซึ่งหลังจากนี้จะให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าไปช่วยประสานและดูแลพร้อมทั้งได้สอบถามถึงเรื่องของโรงพยาบาลนวุติสมเด็จญาติที่ดูแลตำรวจตะเวนชายแดนในส่วนกลางว่าต้องการเครื่องมือและต้องการอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่